สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการนะครับก็จะขออนุญาตใช้พื้นที่ของ UDD News นะครับมาพูดคุยกันเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยทุกท่านก็คงจะสัมผัสกันได้นะครับว่ามีการระบาดที่น่าจะกลับมารอบใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยระบาดใหญ่ไปเมื่อตอนช่วงต้นปีมาจนถึงช่วงเกือบจะกลางปีที่ในปีนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกก็ทำท่าจะซาลงนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนตัวใหม่อย่างเช่น BA4 BA5 นะครับก็นำมาสู่การที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีหนังสือนะครับด่วนที่สุดนะครับเพื่อที่จะแจ้งตามบรรดาสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ตามที่ต่างๆอย่างเช่นที่ล่าสุดวันนี้นะครับก็ที่มีข่าวว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็มีการปรับเรียนให้เรียนออนไลน์หลังจากที่สถิติในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดโควิดในโรงเรียนดังกล่าวนะครับ700กว่าคนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข่าวของทางWorkpoint มาในที่นี้นะครับซึ่งนะครับแล้วก็จากตัวเลขของทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพบว่านะครับมีการระบาดนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของเชื้อในกลุ่มนะครับBA4 หรือ BA5 ซึ่งเป็นโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่นะครับในขณะที่ BA2 นะครับซึ่งเป็นโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับก็มีการระบาดอยู่แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่ลดลงนะครับซึ่งนะครับสำหรับหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกกังวลว่าโอไมครอนมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็ขอมาทวนให้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังอาจจะจำไม่ได้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เขาเป็นโรคยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีอาการอย่างเงี้ยจะเป็นโรคโควิด-19นะครับก่อนอื่นก็เริ่มมาจากเรื่องของไวรัสของโควิด -19 ก่อนนะครับก็เป็นเชื้อโรคในกลุ่มไวรัสนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับการแพร่ระบาดนะครับก็จะอยู่ในละอองฝอยน้ำลายขนาดเล็กนะครับที่ออกมาจากปากและจมูกของเราในเวลาที่เราไอจามหรือว่าพูดนะครับซึ่งละอองฝอยขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะแขวนลอยอยู่ในอากาศในบริเวณที่มีพื้นที่ปิดได้นะครับแล้วก็ละอองน้ำลายนะครับเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะติดตามพื้นผิวต่างๆอย่างเช่นลูกบิดก๊อกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ให้ดูรูปนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณรูปจากมูลนิธิ World Heart Federation นะครับก็ให้เป็นรูปที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆสักหน่อยนะครับว่าสมมุติว่าเราเป็นโควิดใช่ไหมครับเราไอจามหรือเราพูดนะครับก็สามารถที่จะมีละอองน้ำลายนะครับลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กับเรานะครับก็สามารถที่จะสูดดมละอองน้ำลายเหล่านั้นเข้าไปได้นะครับหรือละอองน้ำลายของเราเนี่ยเมื่อเข้าไปติดนะครับกับพื้นผิวต่างๆนะครับก็จะทำให้เวลาเราไปพอเราคนอื่นไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยก็แล้วก็ไปจับหน้าจับจมูกจับปากนะครับหรือว่าไปแตะตาเงี้ยก็สามารถที่จะมีการติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปได้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมานะครับก็คือในปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบกันว่านะครับมีเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยตรวจสอบนะครับว่าเราเนี่ยเป็นโควิด-19 หรือเปล่านะครับในยุคนี้ก็คือการตรวจที่เรียกว่า ATK นะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ตรวจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าแต่ว่าเราก็อาจจะต้องรู้กันสักหน่อยว่าการตรวจ ATK เนี่ยมันจะควรจะใช้ในลักษณะไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งการตรวจ ATK นะครับก็เราก่อนอื่นนะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรจะตรวจนะครับต่อเมื่อนะครับมีอาการนะครับคล้ายกับการเป็นหวัดอย่างเช่นมีไอไข้ไอเจ็บคอนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่ง
ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเรายังไงบ้างที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือกิจกรรมที่นะครับมีการเปิดหน้าพูดคุยตะโกนร้องเพลงนะครับโดยก็จะมี2ลักษณะลักษณะแรกก็คืออยู่ใกล้กันมากกว่า2เมตรมากกว่า5นาทีซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยก็คือละอองน้ำลายนะครับของผู้พูดนะครับก็จะเรียกว่าถูกพ่นนะไปโดนบริเวณใบหน้าช่องจมูกช่องปากนะครับของผู้สัมผัสโดยตรงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่านั่งคุยกันโดยในโต๊ะเดียวกันนะครับหรือว่าทานอาหารในโต๊ะเดียวกันนะครับในระยะที่ใกล้กว่า2เมตรตั้งแต่5นาทีขึ้นไปนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแต่ว่าในพื้นที่ปิดเหล่านั้นเนี่ยอากาศเนี่ยระบายไม่ดีนะครับทำให้ละอองน้ำลายเนี่ยฟุ้งแล้วก็แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เยอะนะครับต่อให้อยู่ห่างกันมากกว่า2เมตรนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วอยู่นานเพียงพอก็คือตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียกว่ามีความการสัมผัสกับเชื้อโรคโควิด19นะครับในปริมาณที่สูงมากนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งคือมีการไปจับพื้นผิวสัมผัสที่มีเชื้อโควิด19ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับพวกก๊อกน้ำนะครับลูกบิดประตูอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือพื้นผิวที่มีลักษณะเปียกชื้นแล้วก็คนจับร่วมกันบ่อยๆอย่างเช่นก๊อกน้ำนะครับหรือว่าปุ่มกดของโถส้วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและถามว่านะครับก็เราทราบแล้วนะครับว่ากลุ่มที่เราจะตรวจ ATK ก็คือมีกลุ่มที่มีอาการคล้ายๆกับเป็นหวัดแล้วก็มีประวัติที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด19นะครับทีนี้ถามว่าเนี่ยเราจะสัมผัสกันนะครับขออภัยก็คือเราจะตรวจตอนไหนดีนะครับสำหรับคนที่มีอาการนะครับคล้ายๆกับเป็นหวัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด19โดยตรงนะครับก็คือคำแนะนำนะครับก็คือว่าคำแนะนำนะครับก็คือพอเรารู้ปุ๊บว่าเรามีอาการเป็นหวัดเราตรวจวันแรกทันทีนะครับถ้าตรวจวันแรกเนี่ยผลเป็นบวกก็โอเคเป็นโควิดเราก็ไปรับเข้ารับการรักษาไปนะครับถ้าสมมุติว่าผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบไม่เป็นโควิดนะครับเราก็ควรที่จะพยายามที่จะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นนะครับอย่างเช่นเจอหน้าผู้อื่นก็ใส่หน้ากากอนามัยทันทีนะครับไม่กินข้าวร่วมกับผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย7วันถ้าเกิดสามารถแยกตัวได้ก็แยกตัวแต่ผมก็เข้าใจอยู่นะครับว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยการที่อาจจะแยกตัวนะครับไปกักตัวเลยเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยก็ในระหว่าง7วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรนะครับเราก็รอไปตรวจตอนที่ครบ7วันเลยนะครับถ้าผลเป็นลบอีกทีก็โอเคสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในระหว่าง7วันนี้เกิดมีอาการที่มันเป็นมากขึ้นมาอย่างเช่นว่าเจ็บคอขึ้นมามากขึ้นนะครับไอมากขึ้นมีน้ำมูกที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าเหนื่อยหอบมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้เราควรที่จะตรวจATK เนี่ยซ้ำอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบ7วันก็ตามนะถ้าตรวจแล้วเป็นลบก็รอไปตรวจ7วันแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นบวกก็โอเคนะครับก็เข้ารับการรักษาเรื่องของโรคโควิดตามปกตินะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ว่าเป็นผู้ป่วยไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นโรคโควิด19อย่างชัดเจนนะครับแนวทางที่เขาแนะนำนะครับก็คือว่าควรที่จะกักตัวที่บ้านนะครับไม่สัมผัสผู้อื่นอย่างน้อย5วันนะครับแล้วก็ตรวจ ATK นะครับก็คือวันที่1นะครับก็คือวันที่เรารู้ข่าวนะครับวันแล้วก็นับวันที่เรารู้ข่าวเป็นวันที่1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือนับไปจนถึงวันที่5นะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยเราควรที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ตรวจ ATK ในวันที่1กับวันที่5นะครับถ้าผลเป็นลบทั้งวันที่1และวันที่5นะครับเราออกมาภายนอกได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้กับผู้อื่นในระยะที่แคบกว่า2เมตร
นะครับงดเว้นการกินข้าวร่วมกับผู้อื่นนะครับไปอีก5วันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10เนี่ยก็คือถ้าจะออกไปข้างนอกก็คือใส่แมสตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ตามนะครับถ้าเกิดอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่แมสนะครับแล้วก็ในถ้าระหว่างที่มีการกักตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการไข้เจ็บคอไอมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ให้ตรวจ ATK ซ้ำทันทีถ้าผลเป็นลบก็ให้ตรวจซ้ำภายในอีก 2-3 วันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลบ2ครั้งก็โอเคเราก็รอไปตรวจวันที่10อีกทีนึงก็ได้นะครับก็อันนี้นะครับก็คือเป็นแนวทางที่เรานะครับที่จะใช้ ATK นะครับในการที่จะคัดกรองทั้งผู้ป่วยที่มีอาการที่เป็นหวัดแต่ว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคโควิด-19 โดยตรงนะครับกับคนที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 แต่อาจจะยังไม่มีอาการหรือเริ่มมีอาการแล้วก็ตามเราก็ใช้แนวทางนี้นะครับในการที่จะคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ ATK นะครับทีนี้เนี่ยก็มาอีกเรื่องนึงถ้าจากข่าวเรื่องของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะต่อไปการที่เราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้ปลอดภัยและในทั้งสถานประกอบการนะครับแล้วก็ทั้งสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดความปลอดภัยลดความเสี่ยงที่จะมีการถ่ายทอดโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ดังกล่าวให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยก็ก่อนอื่นนะครับก็เรามาดูว่ากิจกรรมแบบไหนที่มีลักษณะปลอดภัยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าโรคโควิด-19 เนี่ยเขาจะชอบพื้นที่นะครับที่อากาศระบายไม่ดีนักนะครับแล้วก็คนอยู่กันหนาแน่นนะครับแล้วก็มีการเปิดหน้ากากทำให้ละอองน้ำลายเนี่ยมันฟุ้งอยู่ทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับกิจกรรมที่มีลักษณะที่จะปลอดภัยคือกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเขาจะมีความปลอดภัยเนี่ยมากกว่ากิจกรรมในร่มนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีการศึกษาที่ญี่ปุ่นมานะครับก็พบว่านะครับกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยจะปลอดภัยจะมีความเสี่ยงในการที่จะเผยแพร่โรคโควิดเนี่ยน้อยกว่ากิจกรรมในร่มประมาณ 20-30 เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับกิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดในเรื่องของโรคโควิดนะครับน้อยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีคนถามว่าระหว่างการใส่หน้ากากอนามัยกับการเว้นระยะห่างนะครับอันไหนจะมีความสำคัญมากกว่ากันนะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขการวิจัยแล้วการใส่หน้ากากอนามัยนะครับจะมีการสามารถในการที่จะป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยได้สูงกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมมากๆเลยนะครับก็อันนี้ผมก็จะเล่าเป็นเกรดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่โควิดช่วงเดลต้าเนี่ยระบาดหนักๆนะครับก็มีการทดลองที่ประเทศสเปนนะครับตอนนั้นนะครับก็คือว่าเขาให้จัดคอนเสิร์ตกันเลยนะครับแล้วก็ให้มีคนเนี่ยมาเข้าร่วมแบบว่าไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเลยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยใส่ที่เป็นผู้ชมเนี่ยใส่แมสแบบเคร่งครัดทั้งหมดนะครับก็พบว่าอัตราการติดเชื้อนะครับของกลุ่มผู้เข้าชมคอนเสิร์ตนั้นนะครับกับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มผู้เข้าชมคอนเสิร์ตเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเนี่ยในช่วงเวลาหลังจากที่เข้าชมคอนเสิร์ตช่วงประมาณ7วันเนี่ยน้อยกว่าคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตในลักษณะแบบเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมาตรการที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการถ้าผมนับนะครับ1คือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อนะครับสำคัญรองลงมาก็คือการจัดในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับซึ่งถ้าโดยทั่วไปกลางแจ้งก็ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีในร่มนะครับก็ต้องมีมาตรการอย่างอื่นที่พอจะช่วยได้บ้างอย่างเช่นเรื่องของพัดลมระบายอากาศนะครับหรือว่าเครื่องฟอกอากาศซึ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะลดปริมาณละอองน้ำลายที่มีเชื้อโควิดที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นะครับแล้วก็ส่วนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยจะเป็นมาตรการที่มีผลน้อยสุดแต่ก็ยังมีผลช่วยอยู่นะครับ
ม่ใช่ว่าไม่มีผลช่วยเลยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากากกันนะครับก็เขาก็มีคำแนะนำว่าควรที่จะต้องตรวจ ATK นะครับไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนที่จะเข้างานนั้นนะครับหรือถ้าตรวจได้หน้างานเนี่ยก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะว่าก็มีคนวิจัยว่าถึงแม้ว่าจะมีการพบว่าเนี่ยมีคนที่แบบว่าเริ่มติดเชื้อโควิด-19 แต่ปริมาณเชื้อยังไม่มากทำให้ตรวจใน ATK เนี่ยไม่เจอนะครับแต่ก็เท่าที่มีการศึกษาก็คือเขาก็พบว่าคนที่ตรวจด้วย ATK ไม่ขึ้นต่อให้มีการติดเชื้อเนี่ยปริมาณเชื้อก็ยังไม่มากการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใกล้ระยะเวลาที่จัดงานเท่าไหร่ก็จะมีความแม่นยำในการคาดเดาปริมาณเชื้อตอนที่อยู่ในงานมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าต้องถอดหน้ากากนะครับก็คือควรที่จะตรวจ ATK ก่อนเข้างานเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ตรวจนะครับตอนที่ก่อนจะเข้างานได้เลยก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูในสถานประกอบการสถานศึกษาถ้าเรารู้แล้วว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็กิจกรรมลักษณะแบบไหนที่จะมีความปลอดภัยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าในพวกสถานศึกษาต่างๆนะครับเราจะสามารถที่จะมีวิธีอะไรก็ตามเนี่ยที่ช่วยทำให้การดำเนินการในสถานศึกษานะครับหรือว่าในสถานประกอบการเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือเราควรที่จะต้องทำความเข้าใจกับทั้งผู้ที่อยู่ในทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการเนี่ยว่าโรคโควิด-19 เนี่ยคืออะไรนะครับมีการแพร่ระบาดยังไงกิจกรรมแบบไหนที่มีความเสี่ยงกิจกรรมแบบไหนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของการสร้างระบบที่ทำให้ทั้งห้องเรียนแล้วก็สถานที่ทำงานเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับคือถ้าเป็นในระยะสั้นนะครับก็คือมาตรการทางสังคมทั่วๆไปที่เมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นว่ากระตุ้นให้คนมีการใช้หน้ากากอนามัยในอย่างกว้างขวางมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าในบริบทของสถานศึกษาแล้วก็สถานที่ทำงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะหาทางที่จะแจกหน้ากากอนามัยฟรีนะครับเพื่อที่จะให้จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทำงานนะครับเขาไม่รู้สึกว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นภาระโอเคในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะหาได้ง่ายขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการแจกเนี่ยสมมุติว่านักเรียนมาเรียนหรือว่าคนทำงานมาทำงานนะครับเขาสมมุติว่ามีไอมีจามมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะไม่ใช่ใช้หน้ากากอนามัยอันเดิมที่มีเปียกชื้นเนี่ยไปเรื่อยๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เปียกชื้นเนี่ยก็จะแทนที่จะช่วยป้องกันโรคเนี่ยกลับอาจจะทำให้เชื้อโรคต่างๆรวมถึงโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับอันต่อมาก็คืออย่างเช่นการคัดกรองด้วย ATK นะครับประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าควรจะฟรีนะครับซึ่งภาครัฐก็อาจจะคิดว่าตอนนี้การระบาดมันมีไปทั่วแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องแจกฟรีและจะเปลี่ยนให้เป็นโรคประจำถิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะยังฟรีอยู่นะครับเพราะว่า ATK ถึงแม้ว่าจะอันละ50บาทแต่อันละ50บาทในสภาวะที่มีข้าวยากหมากแพงในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นภาระทางการเงินนะครับกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนทำงานเนี่ยอยู่ไม่น้อยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสัปดาห์ละ2ครั้งก็เป็นสัปดาห์นึงก็100บาทแล้วนะครับถูกไหมครับทีนี้เนี่ยก็คือเรื่องอื่นก็คือการจัดบรรยากาศในสถานที่ทำงานนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นการรณรงค์นะครับให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับส่วนในระยะกลางนะครับก็คือเราต้องมาคุยในเรื่องของการปรับระบบและอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้นักเรียนหรือคนทำงานที่อยู่ในห้องหนึ่งเนี่ย อยู่กันน้อยลงไม่ได้อยู่กันหนาแน่นไม่นะครับก็นึกถึงสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็นักเรียนห้องหนึ่งก็50คนแล้วก็โต๊ะก็ชิดกันเลยนะครับมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยในห้องเนี่ยมีจำนวนที่น้อยลง
นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการศึกษาเนี่ยการที่มีนักเรียนต่อห้องเนี่ยน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าครูก็จะได้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมอย่างเช่นว่าลดการเรียนการสอนในคาบที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นมากนักนะครับซึ่งพอลดคาบที่ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะกระจายนักเรียนเนี่ยให้เรียนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยให้กระจายไปตามช่วงเวลาต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับหรือว่าระบบการเรียนทางไกลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องระบบระบายอากาศและเครื่องฟอกอากาศนะครับในกรณีที่สถานศึกษานั้นนะครับเป็นสามารถที่จะทำการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นห้องที่ไม่ต้องเปิดแอร์ได้นั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วเราก็ก่อสร้างกันด้วยตึกนะครับไม่ใช่เป็นตึกไม่ได้เป็นแบบว่าก่อสร้างด้วยไม้ที่มีการยกใต้ถุนสูงนะครับแล้วก็มีเพดานสูงเนี่ยเหมือนในอดีตนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยการเรียนในบริเวณที่เป็นพื้นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนที่เปิดระบายอากาศอย่างเต็มที่เนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องมีการมาออกแบบใหม่อย่างเช่นว่ามีพัดลมระบายอากาศที่ระบายอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับที่มีขนาดที่เหมาะสมกับห้องเรียนนั้นๆด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถที่จะลดปริมาณละอองน้ำลายที่ฟุ้งอยู่ในอากาศได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการที่สนับสนุนทั้งสถานศึกษาและก็สถานประกอบการนะครับให้การปรับปรุงระบบพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้หรือว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะช่วยให้โรงเรียนก็ดีสถานประกอบการก็ดีเนี่ยสามารถที่จะลงทุนกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับต่อมานะครับก็คือพวกกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะต้องซอยกิจกรรมนะครับให้มีคนนะครับอยู่ในพื้นแต่ละพื้นที่เนี่ยน้อยลงยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับกิจกรรมอย่างการกินข้าวเที่ยงอย่างนี้นะครับบางทีเราก็คงจะเห็นภาพว่านักเรียนก็พอพักเที่ยงพร้อมกันเที่ยงตรงปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ต้องรีบลงมากันที่โรงอาหารนะครับแล้วก็กินอาหารนะครับพร้อมกันและเพื่อที่จะกลับไปเรียนบ่ายโมงพร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับกิจกรรมเยอะในอย่างเช่นว่าเวลาพักเที่ยงก็อาจจะต้องไล่กันมาห้องแรกนะครับสตาร์ทที่11โมงนะครับห้องที่2สตาร์ทที่11โมง15นาทีห้องที่3สตาร์ทที่11โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไล่ๆไปนะครับแล้วก็จนเพื่อที่จะทำให้ความหนาแน่นเนี่ยมันลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมต่างๆนะครับอีกทีหนึ่งนะครับส่วน อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องมีการปรับนะครับก็คือมีควรจะต้องมีการปรับเจตคติของสังคมนะครับต่อผู้ป่วยนะครับที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจส่วนบนจะเป็นหวัดธรรมดาด้วยซ้ำนะครับไข้หวัดใหญ่หรือโรคโควิด-19ก็ตามนะครับว่าคนที่เขาหยุดอยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจอู้งานหรือว่าขี้เกียจเรียนนะครับแต่ว่าการที่เขาต้องไปกักตัวหยุดเรียนหรือหยุดทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นจะได้ไม่ป่วยเป็นโควิด-19คนอื่นจะได้ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนอกจากเจตคติแล้วเนี่ยต้องแสดงออกมาให้เห็นในเชิงปฏิบัติด้วยอย่างเช่นว่าไม่ลงโทษอย่างไม่ไปตัดคะแนนความประพฤติไม่หักเงินเดือนไม่หักวันลาไม่ต่อว่าไม่ซุบซิบนินทานะครับรวมถึงมีระบบช่วยเหลือด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดในกรณีของนักเรียนนะครับก็คือมีการติดตามระบบมีการส่งการบ้านให้ทำมีการติวพิเศษให้ผู้ที่ต้องหยุดเรียนเพราะโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในระยะยาวนะครับก็คืออาจจะต้องมาออกแบบกิจกรรมกันใหม่เลยอย่างเช่นว่ากิจกรรมห้องเรียนเนี่ยอาจจะต้องที่มาให้นั่งอยู่ในห้องกันนานๆเราจะต้องคิดว่าพยายามลดเวลาที่ให้อยู่ในห้องสั้นที่สุดอย่างเช่นว่ามีสมมุติว่าไปเรียนใช่ไหมครับอาจจะนั่งเรียนแค่15นาทีนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยก็ให้นักเรียนไปนั่งที่อื่นสามารถที่จะไปค้นคว้าความรู้ที่อื่นอย่างเช่นที่ห้องสมุด
นะครับก็ได้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ระยะเวลาในการที่จะต้องนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันห้องเดียวกันเนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะส่งผลดีด้วยอย่างเช่นว่าพอเวลาเรียนเนื้อหาจริงๆสั้นลงเนี่ยคนนักเรียนเนี่ยก็มีสามารถที่จะตั้งใจฟังได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเวลาที่จะต้องฟังยาวๆทั้งชั่วโมงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือต่อไปก็อาจจะคิดไหมว่าถ้าเกิดว่ามีการบรรยายที่ดีเนี่ยก็อาจจะอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้เลยนะครับซึ่งผมเห็นสถานศึกษาหลายๆที่นะครับอย่างคณะแพทยศาสตร์ของบางที่เนี่ยเขาก็มีแล้วนะครับก็คือว่าพอมีอาจารย์เนี่ยบรรยายวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วก็มีระบบอัดวิดีโอไว้ให้เลยทุกคาบทุกวิชานะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนก็แทบจะไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยนะครับก็นั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะไม่ดูก็อาจจะมีสร้างระบบเหมือนกับว่าให้ล็อกอินเข้าไปแล้วก็พอดูเสร็จเนี่ยก็มีระบบขึ้นให้ครูดูอัตโนมัติว่านักเรียนคนนี้เนี่ยได้ดูเนื้อหาวิชานี้แล้วจนครบ 100% อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ได้ทั้งในช่วงที่มีการระบาดในสถานศึกษานะครับแล้วก็ในช่วงที่ในระยะยาวเลยอันนี้ผมพูดถึงในระยะยาวว่าในอนาคตระบบการเรียนการสอนก็อาจจะต้องมีการปรับใหม่เพื่อนอกจากที่จะป้องกันการระบาดของโรคที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างโควิด-19 แล้วเนี่ยยังจะส่งเสริมคุณภาพของการเรียนนะครับให้สามารถนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเรียนรู้ด้วยได้เร็วขึ้นและเรียนรู้ในเวลาใดก็ได้นะครับที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะจบงานไลฟ์ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องนึงที่ผมอาจจะอยากจะฝากไปทางท่านผู้มีอำนาจที่ดูแลในเรื่องของการระบาดของโควิด-19จะเป็นทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับแล้วก็ทางสบคก็ดีนะครับก็คือในตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือทางสบคก็ดีทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเนี่ยเวลาออกมาแถลงเนี่ยส่วนหนึ่งที่บอกว่าที่ประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยพบว่ามีคนรอบตัวเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดมากขึ้นแต่ตัวเลขทำไมดูยังน้อยนะครับทางสบคก็ดีนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขบางทีผู้ที่รับผิดชอบบางท่านก็ดีเนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าตัวเลขตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะเพราะว่าเราไม่ได้มีการรายงานในอย่างเข้มข้นแต่เราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวเลขที่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักว่าก็บอกว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วแต่ว่าผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าทัศนะที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ตัวเลขจริงๆก็ได้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนักนะครับเพราะว่าถ้ามองมุมมองในมุมมองของรัฐเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าโรคการที่เราจะรู้ว่าเนี่ยเราจะต้องจัดการกับโรคระบาดแค่ไหนเนี่ยเราต้องมีตัวเลขก่อนนะครับว่ามีข้อมูลของผู้ระบาดก่อนว่ามีผู้ระบาดกี่คนเป็นกลุ่มไหนพื้นที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการทำสงครามนะครับเราต้องก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าข้าศึกเนี่ยมีกำลังพลเท่าไหร่นะครับมีอาวุธอย่างไรบ้างอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราโอกาสที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับการที่รัฐจะมีข้อมูลว่าในตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์อีกทีหรือเปล่าหรือจำเป็นที่จะต้องปูพรมเอาวัคซีนลงไปฉีดตรงไหนเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับทีนี้โอเคถ้าสมมุติว่ารัฐรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านก็อาจจะกังวลว่าประชาชนเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลก็จะมีความแตกตื่นนะครับหรือว่าทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่ว่าประชาชนจะแตกตื่นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่หรอกครับแต่ว่าเพราะว่าประชาชนก็ได้ใช้ชีวิตนะครับกับโรคโควิด-19 เนี่ยมาอย่างน้อย2ปีแล้วนะครับต้องบอกว่า2ปีกว่าๆแล้วด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นพอจะรู้แล้วว่าโรคนี้มันเป็นยังไงมายังไงนะครับมันมีความอันตรายในจุดไหนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ว่าจะมีความแตกตื่นเนี่ยผมไม่คิดว่าน่าจะมีความแตกตื่นอะไรแล้วครับแล้วล่ะครับ
ขอให้บอกความเป็นจริงกับประชาชนเพื่อประชาชนจะได้รู้ว่าโอเคถ้าช่วงนี้เนี่ยสมมุติว่าระบาดแค่วันละ2-3 พันนะคนต่อวันจริงๆเหมือนอย่างตัวเลขที่ปรากฏอยู่นะครับประชาชนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในลักษณะที่ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับรู้ว่าในตอนนี้มีการระบาดที่มากขึ้นอย่างเช่นมีการระบาดอย่างเช่นเกินวันละ10,000 คนนะครับประชาชนก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อประชาชนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนที่มีการติดเชื้อเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าการที่พูดพยายามที่จะสอดแสวงหาตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการประกาศข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยน่าจะเป็นผลที่ดีกว่านะครับต่อประชาชนต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ต่อการควบคุมโรครวมถึงต่อโลกด้วยนะครับก็สำหรับในตอนหน้าเดี๋ยวถ้าผมมีเรื่องไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19ก็คงจะได้มาพูดกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ